สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องจัก DIY พอดีวันนี้ผมไปเจอเบเกอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าเบเกอร์กันดูก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทดสอบการทำงานว่าเบเกอร์ตัวนี้มีการทำงานอย่างไรเพื่อที่เราจะได้เข้าใจลักษณะการทำงานของเบเกอร์ตัวนี้แล้วก็สามารถเลือกไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับก็เบเกอร์กันดูตัวนี้เป็นของ ABB นะครับโมเดล FH202AC นะครับก็จะเป็นเบเกอร์ตัดไฟรั่วประเภท RCCB นะครับหรือย่อมาจาก Residual Current Circuit Breaker นะครับเป็นเบเกอร์ที่ใช้สำหรับตัดไฟรั่วอย่างเดียวไม่สามารถตัดกระแสเกินได้นะครับตามสเปคเขาบอกว่าเบเกอร์ตัวนี้จะตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟรั่วปริมาณ30มิลลิแอมป์นะครับซึ่งตามมาตรฐาน IEC การโดนไฟฟ้าดูดด้วยปริมาณกระแสไฟ30มิลลิแอมป์ก็ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นะครับและการทำงานของ RCCB ตัวนี้ก็จะอาศัยการตรวจจับกระแสไฟที่ไหลเข้าแล้วก็ไหลออกผ่านตัวมันเองนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันว่ากระแสไฟที่ไหลเข้ากับกระแสที่ไหลออกนั้นมีปริมาณเท่ากันหรือเปล่าถ้าหากอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราทำงานปกติกระแสไฟที่ไหลเข้ากับกระแสไฟที่ไหลออกต้องมีค่าเท่ากันนะครับและถ้าหากว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าแล้วก็ไหลออกมีปริมาณที่แตกต่างกันมากกว่า30มิลลิแอมป์ก็จะถือว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วเกินค่าที่กำหนดสกิตเบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะทำการตัดวงจรนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานหรือว่าเกิดความปลอดภัยกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราต่อไปผมก็จะเริ่มทำการทดสอบสกิตเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสกิตเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์กันดูดอย่างเดียวนะครับไม่สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินได้การใช้งานจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับสกิตเบรกเกอร์ที่เป็นสกิตเบรกเกอร์ที่ป้องกันกระแสเกินด้วยนะครับเริ่มต้นก็ให้ต่อสายไฟให้เบรกเกอร์ทั้ง2ตัวนี้ทำงานร่วมกันก่อนนะครับโดยต่อเอาท์พุตที่ออกจากสกิตเบรกเกอร์ที่ป้องกันกระแสเกินมาเข้าเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วนะครับเนื่องจากว่าที่ตัวของเบรกเกอร์กันดูดตัวนี้เขาจะมีปุ่มสำหรับให้เทสอยู่นะครับเพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วแล้วสกิตเบรกเกอร์ตัวนี้เขาจะยังทำงานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับขั้นตอนแรกผมก็จะทำการทดสอบโดยการกดปุ่มเทสตรงนี้เพื่อดูว่ากระแสไฟฟ้าที่เขาใช้ในการทดสอบนั้นจะใช้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับเริ่มจากการต่อไฟ220โวลต์ AC เข้ามาที่ชุดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ใช้โพรบวัดกระแสคล้องไปที่สายไฟเส้นลายนะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อโหลดเข้ามานะครับเพราะว่าผมต้องการทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์อย่างเดียวก็เลยยังไม่จำเป็นต้องต่อโหลดเข้ามานะครับจ่ายไฟเข้ามาแล้วก็ทำการออนเบรกเกอร์ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ตั้งออสซิลโลสโคปให้คลิกด้วยกระแสแล้วก็กดปุ่มเทสของตัว RCCB นะครับตอนนี้จะเห็นว่าตัว RCCB ตัดวงจรไปแล้วนะครับด้วยปริมาณกระแส200มิลลิแอมป์พีคพีคก็จะเท่ากับ100มิลลิแอมป์พีคแล้วก็คูณ 0.707 จะได้ประมาณ 70.7 มิลลิแอมป์ IMS นะครับแล้วก็ใช้เวลา 25.8 มิลลิเซกในการตัดวงจรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการจำลองกระแสไฟฟ้ารั่วที่ทางผู้ผลิตเขาได้กำหนดมานะครับต่อไปผมจะลองจำลองปริมาณกระแสไฟรั่วที่น้อยกว่า70มิลลิแอมป์ดูนะครับดูว่าตัวเบรกเกอร์กันดูดเขาจะตัดไฟที่ปริมาณกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่เริ่มจากการต่อโหลดที่เป็นหลอดไฟที่กินไฟประมาณ20มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ให้มีซีเลคเตอร์1ตัวสามารถเลือกให้กระแสไฟไหลกลับผ่านตัวเบรกเกอร์กันดูดหรือว่าจะให้กระแสไฟไหลกลับผ่านเส้นทางอื่นโดยที่ไม่ผ่านเบรกเกอร์กันดูดนะครับเพื่อจำลองว่าตอนนี้มีกระแสไฟรั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมที่ใช้ต่อในการทดลองนะครับก็จะมีเคอร์เรนต์โพรบ1ตัวใช้คล้องสายไฟเส้นลายเส้นเดียวแล้วก็มีซีเลคเตอร์ซึ่งตอนนี้เลือกไปทางที่
ให้กระแสไฟไหลกลับผ่านทางตัวเมกเกอร์กันไฟดูดอยู่นะครับก็คือเป็นสภาวะการทำงานปกติที่ไม่มีกระแสไฟรั่วต่อไปผมก็จะออนเบรกเกอร์นะครับเพื่อดูว่าหลอดไฟดวงนี้กินกระแสเท่าไหร่นะครับจากเวฟฟอร์มที่เห็นก็จะเห็นว่าหลอดไฟดวงนี้กินกระแสไฟประมาณ 19.88 มิลลิแอมป์นะครับผมก็จะใช้หลอดไฟดวงนี้ในการจำลองว่าถ้ามีกระแสไฟรั่วปริมาณ 19.88 มิลลิแอมป์ตัวเบรกเกอร์กันไฟดูดจะทำงานหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะย้ายตัวเคอร์เรนต์โพรบไปคล้องสายไฟทั้ง2เส้นนะครับเป็นสายไฟที่กระแสไหลเข้ากับสายไฟที่กระแสไหลออกเพื่อดูความแตกต่างระหว่างกระแสที่ไหลเข้ากับกระแสที่ไหลออกถ้ามีกระแสไหลเข้ากับไหลออกเท่ากันค่าที่อ่านได้จะเป็น0นะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าที่หน้าจอออสซิลโลสโคปกระแสไฟที่อ่านได้เป็น0มิลลิแอมป์นะครับหมายความว่ามีกระแสไฟไหลเข้าเท่ากับกระแสไฟไหลออกต่อไปผมจะจำลองว่ามีกระแสไฟรั่วเกิดขึ้นนะครับด้วยการบิดซิเล็กเตอร์ให้กระแสฝั่งนิวตันไม่ไหลผ่านเบรกเกอร์กันดูดด้วยปริมาณกระแส 19.88 มิลลิแอมป์นะครับและตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีปริมาณกระแสที่แตกต่างกันระหว่างกระแสไหลเข้ากับกระแสไหลออก 19.88 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าเบรกเกอร์กันไฟดูดก็ยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่าด้วยปริมาณกระแสที่น้อยเกินไปนะครับต่อไปผมจะต่อหลอดไฟเพิ่มขึ้นมาอีก1ดวงนะครับเพื่อจำลองว่ามีปริมาณกระแสไฟฟ้ารั่วที่มากขึ้นนะครับแล้วทำการทดลองเหมือนเดิมตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าหลังจากต่อหลอดไฟเพิ่มเข้าไป1ดวงเพื่อจำลองว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วในปริมาณที่มากขึ้นตัวเบรกเกอร์กันไฟดูดก็จะทำงานนะครับมาดูกันครับว่าปริมาณกระแสที่เบรกเกอร์กันไฟดูดทำงานนั้นมีปริมาณเท่าไหร่จากรูปเวฟฟอร์มจะเห็นว่าปริมาณกระแสไฟรั่วที่ผมใช้ในการจำลองเพื่อให้เบรกเกอร์กันไฟดูดทำงานจะอยู่ที่ 34.38 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับค่าของสเปคตัวเบรกเกอร์กันดูดตัวนี้ที่ระบุไว้ที่30มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ใช้เวลาไปทั้งหมดตั้งแต่เริ่มมีไฟรั่วไปจนถึงสกิตเบรกเกอร์ตัดการทำงานเนี่ย 34.8 มิลลิเซกนะครับจากนั้นผมทำการทดลองออนเบรกเกอร์ดูใหม่นะครับในขณะที่มีกระแสไฟรั่วก็ปรากฏว่าเบรกเกอร์กันไฟดูดก็ตัดการทำงานอีกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ